สวัสดีครับพบกับผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาและทอทอวันนี้ครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาติดตามโครงการที่เป็นประโยชน์ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอนะครับซึ่งโครงการที่ว่านี้จะเป็นอะไรนั้นเราจะไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงนี้เลยครับสำหรับโครงการที่ทอทอจัดขึ้นก็คือโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานเพื่อศึกษาและดูงานโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและบริษัท New Kansai International Airport Company Limited หรือ NKIAC นั่นเองครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนพนักงานของ2บริษัทคือบริษัท New Kansai International Airport Company Limited หรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า NKIAC กับทอทอเนี่ยเรื่องของพนักงานของ NKIAC ที่มาดูงานที่ทอทอเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบวิศวกรรมและเทคโนโลยีการขยายท่าอากาศยานรวมทั้งเรื่องของกลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของที่ทอทอส่งพนักงานไปดูงานที่นู่นไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นู่นเป็นการเรื่องของการเสริมสร้างความปลอดภัยการปฏิบัติการท่าอากาศยานและการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งด้านวิศวกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกจากท่าอากาศยานคันไซนอกจากนี้ทอทอยังถือเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากท่าอากาศยานอีกหลายแห่งรวมไปถึงท่าอากาศยานมิวนิกจากประเทศเยอรมนีที่ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานภายใต้โครงการที่สำคัญนั่นก็คือโครงการ Munich Airport Professional Training Jobs and Dual Study Program ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับส่วนครั้งหน้าก็ต้องมาติดตามนะครับว่าจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างผมนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ